การล่าสุดนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่าไม่เคยต้องการทะเลาะ กับฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เตือนว่าขออย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของตนเองและครอบครัวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ว่าได้ชี้แจงไปแล้วหลายครั้งทั้งการพิจารณางบประมาณและในชั้นกรรมธิการอยู่ที่สภาว่าจะพิจารณาอย่างไรเพราะการจัดซื้อนั้นตนพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นส่วนเรื่องสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนนั้นได้เตือนเรื่องลุกล้ำหลายครั้งไทยก็เคยรับผู้ลี้ภัยเข้ามาดูแลเมื่อสถานการณ์สงบก็กลับไปยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศซึ่งกันและกันพร้อมย้ำว่าไม่เคยต้องการทะเลาะกับฝ่ายค้านแม้ฝ่ายค้านจะไล่ก็ตามยืนยันตนไม่ได้เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญจึงสั่งใครไม่ได้พร้อมเตือนว่าอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของตนเองและครอบครัวค่ะผมไม่ต้องการทะเลาะกับท่านถึงแม้ท่านจะไล่ผมยังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่กับมติขึ้นอยู่กับประชาชนขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างรัฐธรรมนูญที่ท่านว่าเนี่ยนะผมไม่ใช่คนเขียนรัฐธรรมนูญผมสั่งใครไม่ได้อยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องของคณะทำงานคณะร่างรัฐธรรมนูญก็ทำมาเพราะในการที่เอาอะไรมาอ้างเอาคนนั้นมาพูดเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านผมรับไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นข้อมูลที่จะต้องตรวจสอบนะครับหลายครั้งที่ผมเตือนไปแล้วว่าอย่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผมแค่นั้นเองนะครับตัวผมครอบครัวผมค่ะทางด้านของประธานวิฝ่ายค้านบอกนะคะว่าหากไม่มีอุบัติเหตุวันนี้คาดว่าน่าจะได้พูดอภิปรายปิดนะคะในเวลา 17:00 นซึ่งหากเป็นไปตามเวลานั้นจริงนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้ายอาจจะเสร็จเร็วกว่าครั้งที่ผ่านๆมาค่ะ